สวัสดีครับผมนะวันนี้นะครับมาพบกับผมนะในคอนทราสต์สตูดิโอนะครับกับคิทเช่นนี้มีอะไรกินป่ะนะวันนี้นะครับผมเรามากินพิซซ่ากันนะจ๊ะกับร้านนี้เลยนะครับผมแพรบัวเฮาส์นะครับผมนะเลยร้านนี้นะครับจุดสังเกตง่ายๆนะฮะก็คืออยู่ตรงสุขสวัสดิ์28นะจะบีบทำไมวะเดี๋ยวสุขสวัสดิ์28นะฮะอยู่ปากซอยเลยเดี๋ยวตามผมเข้าไปในร้านกันเลยนะฮะร้านนี้ดูผิวเผินนะก็เหมือนร้านกาแฟนะแต่จริงๆข้างในอ่ะมันมีแบบอาหารมากมายเยอะแยะหลากหลายนะฮะเดี๋ยวตามเข้าไปในร้านกันเลยถ่ายอะไรอ่ะถ่ายพี่จะถ่ายอะไรยังพี่เขาชงกาแฟให้เขาอยู่ก็เป็นร้านอาหารโฮมเมดนะฮะทำเองในครอบครัวนะครับผมใส่ใจอาหารทุกจานเหมือนทำให้คนที่เรารักนะฮะไม่ใส่ผงชูรสนะครับผมแล้วก็อาหารออกทีละจานไม่มีลูกจ้างนะฮะอาหารไม่เหมาะกับคนใจร้อนหรือหัวร้อนต่างๆนะครับผมแล้วก็เปิดปิดอ่านเวลาไม่ตรงกันนะฮะแล้วเพราะมีภารกิจเยอะให้โทรเช็คจองโต๊ะก่อนนะครับเดี๋ยวผมอินเสิร์ตเบอร์โทรศัพท์ให้แล้วกันตรงนี้อาจจะไม่ค่อยชัดนะทำไรอ่ะเยี่ยวเออเอามาได้แล้วที่บ้านให้อภัยแล้วโอ้ยกูแค่เยี่ยวสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาถามพี่เขากันเลยนะว่าที่นี่มีเมนูอะไรเด่นนะครับเมนูอะไรแนะนำนะฮะที่นี่มีเมนูอะไรแนะนำครับผมที่นี่เราต้องมาทานพิซซ่าครับพิซซ่าใช่ไหมครับใช่ครับก็จะอีโคใช่ครับใช่ครับใช่ครับเป็นฟิวชั่นอาหารก็จะฟิวชั่นครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นแนวให้คนไทยทานแล้ววันนี้ผมมาทานพี่แนะนำเมนูอะไรครับผมเดี๋ยวผมทำพิซซ่าเอสกิโมชีสเอสกิโมชีสแฮมสับปะรดให้ทานครับรับรองอร่อยครับชีสแน่นๆแฮมกับสับปะรดนะครับผมเดี๋ยวรอดูนะฮะพิซซ่าสไตล์โฮมเมดนะครับเป็นยังไงร้านนี้มีข้างบนเนี่ยนะเดี๋ยวเราขึ้นไปนั่งข้างบนกันดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปกินในห้องดีกว่านะข้างในก็มีแอร์นะมันธรรมชาติซะจริงๆโอ้โหแพบัวนี่ไงนี่ไงเจ้าของร้านตัวจริงไหนนี่ครับผมนี่อ่ะน้องรู้สึกว่าเราจะถ่ายติดไปด้วยนะครับน้องแพบัวนะชื่อน่ารักมากเลยเฮ้ตอนนี้นะครับผมเนี่ยตอนนี้นะครับผมพี่เขาก็เอาพิซซ่าเอสกิโมชีสนะครับแฮมสับปะรดมาเสิร์ฟแล้วแหละเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องกันเลยดีกว่านี่ไงก็คือพิซซ่าเอสกิโมชีสแฮมอะไรวะสับปะรดนะครับผมเมื่อกี้ก็ดูหน้าตาตอนอินเสิร์ตภาพไปแล้วนะถึงตอนนี้ก็เดี๋ยวเรามาทำการยกไปโชว์แล้วกันนี่อย่างนี้ขอจับไว้หน่อยอย่างนี้มาชีสแน่นๆนะฮะแป้งกรอบๆนะครับผมกับสับปะรดเปรี้ยวๆแล้วก็แฮมเค็มๆนิดๆนะฮะโคตรน่ากินเลยงั้นเดี๋ยวเรามาลองกินกันเลยดีกว่านะครับผมซอสก็มีนะฮะกินกับนี่ครับผมซอสแมกก้านะฮะแมกกี้มาละไม่เกี่ยวกูจะเล่นมุกว่าซอสอันนี้กินกับพิซซ่าไม่ได้เหรอบ้าเอ้ยนี่คือซอสน้ำจิ้มไก่นะสำหรับคนที่สั่งไก่ทอดหรืออะไรนะครับผมอันนี้ก็ต้องไหว้ก่อนสาธุเจ้าของร้านเขาแนะนำเมนูนี้มานะครับผมแล้วมันอร่อยอย่างที่เจ้าของร้านแนะนำจริงหรือปลาลาลาวนะจ๊ะน้ำยาใหญ่ซอสมะเขือเทศโฮมเมดเหมือนกันด้วยผมว่าใช่อ่ะเพราะว่าร้านเขานะครับไม่ใส่ผงชูรสนะเอ้ยมีชีสอยู่ตรงกลางด้วยมีแผ่นชีสอยู่แผ่นหนึ่งเต็มๆในนั้นเนี่ยแล้วก็ที่เหลือเป็นมอสซาเรลล่าต่างๆนานานี่เราก็ทำตัวเป็นคนมีมารยาทไปก่อนนะใช้ไอ้นี่หวังว่าคงจะไม่เททิ้งเหมือนคลิปก่อนๆนะโอเคเสียว
ิ้มซอสเข้าไปบิดออกชิมครีมแล้วก็จุ่มซอสมะเขือเทศครับผมพูดไม่ออกครับผมชีสเต็มปากเต็มคำมากนะฮะแล้วก็แป้งพิซซ่าเนี่ยยืนยันเลยนะครับว่าโฮมเมดจริงนะฮะแล้วก็ใช้เวลารอถึง15นาทีนะครับผมทำจานต่อจานนะโอ้โหอร่อยลิ้นพันกันอร่อยอร่อยอร่อยคือแบบไม่ต้องเติมอะไรเลยไม่ต้องแต่งเติมอะไรเลยกินได้อร่อยเลยปกติไม่กินมะเขือเทศไหมฮะไม่กินผลไม้ไหมฮะแต่ว่าในนี้กินได้ใช่ไหมใช่มีคนบอกว่าครับผมทางที่ดีนะฮะต้องเป็นทางลาดยางที่นี่นะครับร้านแพบัวนะครับผมก็เป็นร้านเล็กๆนั่นแหละอยู่ที่หัวมุมถนนนะครับผมยังไงถ้าคนที่ชอบพิซซ่าโฮมเมดนะฮะหรือจะแวะมากินกาแฟแบบบรรยากาศชิลๆธรรมชาติแล้วก็ออร์แกนิกนะครับผมยังไงอย่าลืมแวะร้านนี้ได้เลยนะจ๊ะแพบัวถึงเวลากินแล้วมาเลย พี่ฟุกกี่ชิ้นแล้วมั้งเนี่ยว้าวเนี่ยอย่างละชิ้นพอแล้วเดี๋ยวมันจะเยอะไปแน่ๆๆแน่ตอนนี้นะครับผมเราก็กินกันเสร็จหมดแล้วนะจ๊ะโอ้โหเกลี้ยงมันจะไม่เกลี้ยงได้ไงล่ะนะอร่อยขนาดพูดไม่ออกขนาดนี้เดี๋ยวเราลงไปจ่ายตังค์กันดีกว่านะครับผมโอ้ดูบรรยากาศเซ่อันนี้คือน้องแพบัวใช่ไหมใช่ครับส่วนตรงนี้นี่คือเป็นอะไรนะฮะเป็นที่น้องๆที่เขามาทานอาหารแล้วเขาก็จะแบบนะมันจะมีอารมณ์อาร์ตแล้วเขาก็จะแบบเขียนว่าเขียนอะไรของเขาตามจินตนาการใช่ครับแล้วเราก็จะมาแปะเขาก็จะแปะเอาไว้เก็บเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนเป็นเมมโมรี่ใช่ครับเป็นเมมโมรี่ใช่ครับมันจะเป็นเมมโมรี่ซะมากกว่าเป็นสตอรี่เรื่องราวมากกว่าเวลาที่เขาผ่านไปนานๆเข้าอ่ะคือไม่ได้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้เป็นแฟชั่นหรืออะไรนะอันนี้มันจะเป็นอันนี้ที่เท่าที่เจอสัมผัสคือสมมติจะเป็นเด็กนักเรียนหรืออะไรเงี้ยแล้วเขาเรียนมหาเรียนมัธยมปลายแล้วพอเขากลับมาอีกทีนึงคือเขาจบแล้วแล้วเขามาดูสตอรี่เขายังมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันมีเรื่องราวอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นพวกรูปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือรูปลูกค้าทุกคนเลยรูปลูกค้าของผมที่ผมถ่ายภาพอะไรอย่างนี้รูปครอบครัวรูปค้าอุ้ยโอเคจ่ายเรียบร้อยก็เดี๋ยวเจอกันนะครับผมอาทิตย์นี้อาทิตย์ไหนอาทิตย์นี้แหละเดี๋ยวลงอาทิตย์นี้แหละวันอาทิตย์โอเคมาเก็บของกลับได้บ๊ายบาย